ตอนนั้นเป็นปี2019นะฮะผมจำได้แม่นเพราะว่ามันเป็นจุดสำคัญในชีวิตของผมตอนนั้นผมขอยืมกล้องของคุณลุงมาส่องดูดวงจันทร์นะฮะกล้องดูดาวขนาดเล็กๆขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง60มิลลิเมตรเท่านั้นเองหันกล้องไปที่วัตถุซึ่งเป็นดาวไม่ค่อยสว่างมากปรากฏว่ามันคือดาวเสาร์เพราะว่าเราเห็นวงแหวนผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าไอ้กล้องเล็กๆสมัยเราเด็กๆเนี่ยมันจะเห็นวัตถุที่เราเคยเห็นในหนังสือคือดาวเคราะห์ดวงหนึ่งได้นะผมเองคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งนะครับต้องยอมรับนะแต่พอถึงจังหวะที่จะต้องเข้ามหาวิทยาลัยก็รู้สึกว่าถ้าตัวเองยังไม่สนใจเรียนก็คงไปไม่รอดนะครับผมก็ตั้งใจว่าผมจะเข้าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะว่าที่มช.มีหอดูดาวในยุคนั้นก็เป็นยุคที่ประเทศไทยเริ่มโครงการเนี่ยเป็นโตรเคมีนะผมก็เลยคิดว่าเลือกทางด้านวัสดุศาสตร์ก็เป็นโพลิเมอร์นะแล้วก็ในยุคที่ผมเรียนปริญญาตรีไม่มีโครงการพสวทมาเกิดขึ้นตอนนี้ผมอยู่ปี4แล้วพอดีทางสสวทก็ส่งหนังสือมาบอกว่ามีทุนพสวทนะฮะที่จะให้กับบัณฑิตที่จบปริญญาตรีที่มีคะแนนดีนะฮะก็เป็นโอกาสที่ดีผมก็คิดว่าการเป็นนักเรียนทุนก็คงจะกลับมาช่วยประเทศชาติได้ในระดับหนึ่งก็จึงตัดสินใจรับทุนพสวทในระดับปริญญาโทผมไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์แล้วก็เรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ดในสาขาเดียวกันครับประมาณปี2540ก็มีดาวหางสว่างใหญ่ดวงหนึ่งนะฮะคือดาวหางเฮลบอบนะฮะตัวผมซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์สมัครเล่นมาตลอดชีวิตนะฮะก็พยายามจะหาสถานที่ที่ขึ้นมาสังเกตการดาวหางเฮลบอบได้ดอยอินทนนท์ก็เป็นที่เดียวนะฮะที่สูงเกินระดับฟ้าหลวงนะครับท้องฟ้าที่ดอยอินทนนท์เนี่ยมีความมหัศจรรย์มากนะฮะในเรื่องของความใสแล้วก็ในเรื่องของความแห้งนะฮะซึ่งเหมาะกับการทำงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างยิ่งนะครับในขณะที่เป็นคณบดีวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็มีโอกาสได้นำโครงการนี้กลับเข้ามาเสนอร่วมกับคณบดีวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆนะครับก็มีความเห็นร่วมกันว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน่าจะทำการสร้างหอดูดาวแห่งชาติที่ดอยอินทนนท์ตั้งสดร.คือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติขึ้นมารับผิดชอบโครงการนี้ปัจจุบันผมก็ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติด้านวิชาการนะครับการวิจัยอยู่ขณะนี้ก็มีการศึกษาฟิสิกส์ของดาวฤกษ์นะครับเช่นดาวแปรแสงนะครับเรื่องของวิวัฒนาการของกาแล็กซีหรือว่าเอกภพรวมถึงมีส่วนร่วมนะครับในการผลักดันแล้วก็สร้างหอดูดาวแห่งชาติใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดถึงเกือบ15ปีเต็มนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ประเทศไทยมีกล้องดูดาวไม่ใช่เฉพาะมีขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ว่ามีความทันสมัยและมีขีดความสามารถในการรองรับการทำงานวิจัยของนักดาราศาสตร์ไทยและนักดาราศาสตร์จากทั่วโลกได้แถมมีโครงการก็คือในปลายปีประเทศไทยเราจะมีหอดูดาวขนาดเล็กอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะครับคือที่ประเทศชิลีเป็นโครงการที่เราภาคภูมิใจมากเพราะว่าสามารถใช้กล้องนะฮะดูดาวสังเกตการท้องฟ้าในซีกฟ้าใต้ได้นะครับในเวลากลางวันนะฮะจากประเทศไทยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตครับสำหรับผมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นี่คือสิ่งมหัศจรรย์นะฮะสุริยุปราคานี่มีความพิเศษนะฮะในหัวใจของผมนะครับเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เห็นได้ด้วยตาเดียวรู้สึกได้ด้วยตัวด้วยนะครับแสงสนธยา360องศาที่เกิดขึ้นที่เราไม่เคยเห็นในเวลาอื่นเลยนะครับเหล่านี้มันทำให้รู้สึกตื่นเต้นนะฮะตัวผมเองได้ไปติดตามดูสุริยุปราคาเต็มดวงมาทั้งหมดแล้ว7ครั้งนะฮะหลายๆที่บนโลกผมถือว่าประสบการณ์ที่ได้รับมาคงไม่สามารถจะแลกด้วยอะไรได้ผมเองก็ต้องขอบคุณโครงการพสวทนะครับเพราะว่าทำให้ผมได้มีโอกาสนะครับศึกษาเล่าเรียนแล้วก็กลับมาทำงานรับใช้ประเทศชาติก็เป็นเวลา22ปีแล้วนะครับก็ยังระลึกในบุญคุณของโครงการพสวทเสมอนะครับดีใจที่ได้เจอบัณฑิตรุ่นน้องจำนวนมากนะครับซึ่งแต่ละคนก็เป็นคนที่มีความสามารถสูงๆระดับแนวหน้าของประเทศทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณโครงการพสวทที่ทำให้ไม่ใช่แต่ผมคนเดียวเท่านั้นนะครับกับน้องๆจำนวนหลายร้อยคนนะครับที่มีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆแบบนี้ครับ